สวัสดีครับตอนนี้เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นที่น่าจับตามองหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศโจมตีอิสราเอลผู้นำพูดฝ่ายปฏิบัติการก็ไปคิดเอาเองว่าจะโจมตีอย่างไรมีข่าวออกมาว่ามีการสั่งให้กองกำลังทั้งในซีเรียและก็อิรักนี่เตรียมพร้อมมันฟังดูยิ่งใหญ่จนหลายคนตื่นเต้นกลัวสงครามใหญ่ประกอบกับสหรัฐส่งเรือรบเข้ามา12ลำมันยิ่งทำให้หลายคนคาดการว่าเกิดสงครามใหญ่แน่ๆเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราจะได้ยินการวิเคราะห์แบบนี้มานานแล้วมันไม่ใช่การวิเคราะห์แบบจริงจังมันเป็นความหวังมากกว่านะครับเป็นความหวังจากกองเชียร์ของอะไรไม่รู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐหวังว่าจะมีคนมาสู้กับอิสราเอลหวังให้สหรัฐพ่ายแพ้แค่นั้นไม่ได้เข้าใจบริบททางการเมืองในตะวันออกกลางอย่างแอดมินอยู่ข้างฝ่ายเสรีนะครับก็มีเคยวิเคราะห์ว่าอิสราเอลจะบุกอิหร่านไม่เคยวิเคราะห์ว่าสหรัฐจะทำสงครามปราบปรามอิหร่านไม่เคยวิเคราะห์แบบนั้นเพราะว่าวิเคราะห์แบบจริงจังอยู่กับความเป็นจริงแม้ใจจริงแอดมินอยากเห็นอิหร่านนี้สิ้นฤทธิ์แต่ว่าความจริงทำแบบนั้นนี่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับแล้วก็ละอายแก่ใจที่จะพูดเพื่อความสะใจเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้อิงจากความเป็นจริงส่วนอีกฝ่ายนี่จัดเต็มยุโรปจะล้มละลายอังกฤษอดมือกินมือยุโรปต้องมาง้อรัสเซียสหรัฐจะล่มสลายแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กก็คือไม่ได้สนใจความจริงและไม่สนใจด้วยว่าโลกความจริงจะเป็นอย่างไรอยู่ในโลกคู่ขนานนะครับกรณีของอิหร่านที่ประกาศโจมตีอิสราเอลคลิปที่แล้วแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่ง่ายต้องระวังนะครับเสียทรงกับธงแดงมาเยอะแล้วช่วงนี้อิสราเอลเน้นจัดการแกนนำใครมีตำแหน่งก็อยู่อย่างหวาดระแวงส่วนใครจะมารับตำแหน่งก็ไม่อยากรับเพราะว่าจะเป็นเป้าหมายได้อิหร่านออกมาขู่โจมตีอิสราเอลก็ไม่มีผลอะไรนะครับล่าสุดอิสราเอลจัดการผู้บัญชาการกองพลกาซัมซึ่งเป็นกองกำลังของฮามาสที่หนีมาอยู่ที่เขตเวสต์แบงก์ก็คือไฮทัมบาลีดีซึ่งอยู่ในรถยนต์นะครับงานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอิสราเอลไม่ได้บอกรายละเอียดในการโจมตีแต่ก็รู้ได้ทันทีว่ามีความแม่นยำมันก็น่าสงสัยว่าช่วงนี้อิสราเอลจัดการแกนนำแบบติดกันทำไมเพิ่งมาทำในช่วงนี้มันก็น่าจะมาจากการข่าวนะครับที่ชัดเจนในช่วงนี้พอดีและบาลีดีคงไม่ใช่คนสุดท้ายยังมีอีกแน่นอนนะครับส่วนฮิซบอลเลาะห์ก็มีการโจมตีอิสราเอลโดยใช้จรวดอย่างน้อย60ลูกโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลอันนี้ถ้าเราสังเกตฮิซบอลเลาะห์จะโจมตีเฉพาะทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของฮิซบอลเลาะห์อันนี้ก็เป็นเพราะว่าพิสัยของจรวดไปถึงแค่นั้นมันมีพิสัยใกล้จะจริงฮิซบอลเลาะห์ก็อยากส่งจรวดไปทั่วอิสราเอลแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับวันก่อนมีสื่อใหญ่รายงานว่าฮิซบอลเลาะห์มีขีปนาวุธเป็น 200,000 ลูกแล้วก็เป็นขีปนาวุธความแม่นยำสูง 100,000 ลูกล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ใช้ไป60ลูกโจมตีอิสราเอลทางตอนเหนือมันดูน้อยเกินไปฮิซบอลเลาะห์จะประหยัดไปเพื่ออะไรนะทีนี้ต้องเต็มที่แล้วมีเท่าไหร่ต้องเอามาใช้ฮิซบอลเลาะห์ปล่อยจรวดทำเองมา60ลูกอิสราเอลรายงานว่าสกัดไป15ลูกบางคนมองว่าอิสราเอลสกัดได้น้อยฮิซบอลเลาะห์เก่งแล้วสื่อไทยก็รายงานแค่นั้นละครับไม่ได้พูดให้หมดความจริงอิสราเอลพูดต่อว่าลูกที่เหลือที่ไม่ได้สกัดเนี่ยมันไปตกในที่โล่งก็ปล่อยให้ตกไปแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสรุป60ลูกของฮิซบอลเลาะห์ที่ปล่อยมาล้างแค้นทำอะไรอิสราเอลนี่ไม่ได้และฮิซบอลเลาะห์ก็ไม่ได้โจมตีต่อกองเชียร์ก็หงุดหงิดนะครับล่าสุดผู้บัญชาการฮามาสถูกจัดการกองเชียร์ต้องเข้าใจว่าฮามาสนี่จนตอกแล้วถูกล้อมในกาซาจะมาประกาศล้างแค้นไม่ได้นะครับแค่เอาตัวรอดให้ได้เท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมเรื่องอิหร่านประกาศให้กำลังในซีเรียและก็อิรักนี่เตรียมตัวโจมตีอิสราเอลซึ่งมีกำลังภายใต้อิหร่านไม่เยอะมากไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าประเทศซีเรียและก็ประเทศอิรักจะมารุมอิสราเอลเป็นแค่กลุ่มเล็กๆส่วนอาสาสมัครรบ3ล้านคนที่อิหร่านเคยพูดไม่มีใครมานะครับในอิรักมีฐานทัพของสหรัฐอยู่ซีเรียก็มีจอร์แดนก็มีอิหร่านจะโจมตีได้ใหญ่แค่ไหนโอกาสแก้ตัวนี่มาแล้วครั้งที่แล้วกองเชียร์ผิดหวังเยอะครั้งนี้ถ้าเบากว่าครั้งที่แล้วพอเถอะครับกลับไปพัฒนาประเทศอยู่ใครอยู่มันเพราะว่าดิ้นรนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกองเชียร์ก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับ